จับออกแล้วแบบขอออกหน่อยได้ได้พี่ฟ้าเอาสอดกันได้เลยนะผมจะเลือกกันพี่ฟ้าค่ะตามอีกผมจะเลือกพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้ามาเจอพี่ฟ้าสองโอเคมาได้เลยพักให้เกิดเลยจ้าพี่ฟ้าค่ะฟังออกนะฮะเสร็จแล้วพี่ฟ้าพร้อมนะเสร็จแล้วที่ยังติดต่อได้อีกในส่วนของร่างกายคุณฟ้าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตอนนี้ที่หน้ากี่ตัวแล้วครับที่อยากได้อ่ะแต่มันก็มาแล้วนะเอออันนี้ก็มาแล้วเออลืมไม่ต้องลงกันเกินเกินทั้งหมดแล้วนะหน้าขาวหน้านี่ก็หลายแคตตากรีเลยนะจะแยกแล้วต้องไหนต้องไหนต้องหนุกมามีโลชั่นทาเหงือกไหมยังเหลือเหงือกขอโทษนะพ่อขายหมดแล้วยาอันข้างในก็แล้วแต่ยังไม่บอกว่าอะไรกำลังจะถ่ายสัปดาห์หน้านะครับก็ค่อนข้างดีใจที่เราจะได้แบบแบรนด์ดีแล้วก็ได้ประกบกับคนดังๆนะฮะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็หมดแล้วมั้งครับก็เกือบจะหมดแล้วครับช่วยดูหน่อยนะฮะว่าอะไรดีนะฮะช่วยดูหน่อยก็จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสของน้องเอาจริงๆนะฮะมันเป็นความสุขของเขาอะซึ่งเขารอคอยมา27ปีผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่ามันหนักนะแต่เราก็ต้องยอมรับมันว่าเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นจงเดินไปยิ้มกับมันตลอดเวลาเมื่อทุกคนเขาอยากให้เราไปอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมสิ่งที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพโชคดีที่น้องไม่ค่อยป่วยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความเครียดอย่าไปเครียดอะไรเป็นเยอะทุกอย่างปล่อยมันไปเพราะว่ามีมาเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางออกนะทุกวิกฤตมันคือโอกาสนะทุกอย่างมีทางออกถ้าหาทางออกไม่เจอก็ไปออกทางที่เข้ามาไม่งั้นขอพี่นวัดได้พาน้องไปพบหน่อยว่าจะไปฟังอยากไปเคลียร์เคลียร์ตัวเองนิดนึงนี่แหละกำลังบอกอยู่ในนี้ก็คุณหมอนะฮะเอาจริงๆเขาก็มีการพูดคุยแต่ว่าขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวน้องเนาะน้องไม่ได้หนักหนาถึงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าบางทีเนี่ยการปรับ mindset มันอาจจะไม่ค่อยทันต้องยอมรับนะว่านี่ยังไม่ครบ5เดือนถูกไหมฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกไม่ครบ5เดือนพรีเซนเตอร์ไม่ต่ำกว่า15 16ตัวมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกถ้าถามน้องค่อยๆ คิดน้องก็จะรู้ว่ามันแปลกไหมแปลกมันแปลกเพราะฉะนั้นมันแปลกเพราะฉะนั้นความที่มันอะไรที่แล้วแต่ดีใจสุดๆเสียใจสุดๆหรือเปลี่ยนแปลงสุดๆอ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อการวางตัวปรับสภาพความรู้สึกนะฮะก็มีปรึกษาส่วนตัวแต่ขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บอกน้องได้ว่าอย่างนึงบอกตรงนี้อีกก็ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างมันก็ไปต่อแต่ถ้าเราแบกมันก็ไปต่อได้แต่มันหนักก็เท่านั้นเองครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมะรืนก็ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่าง leave it ก็คือทิ้งมันไว้แล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ต้องหอบไปเยอะก็ได้ครับถ้ามันไม่มีความสุขแสดงว่าอาการก็ไม่หนักเท่าแบบซึมเศร้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่หนักเท่าคนสัมภาษณ์นะฮะรอเลยหยอกเอาจริงๆโรคแบบเนี้ยตัวผมเองก็เคยสัมผัสนะครับพูดตรงๆเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงก็เยอะตัวผมเองก็สัมผัสตอนที่คุณแม่เสียเพราะฉะนั้นคนเราที่มันมีอะไรที่กระแทกแรงๆเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายอ่ะมันจะทําให้เราคุมยากนิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องบอกไว้มีอย่างเดียวที่ทำให้เราดีขึ้นก็คือเวลาจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามในชีวิตของทุกคนครับแสดงว่าเป็นแค่ภาวะหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับมันโชคดีนะครับอันนี้หลายคนบอกว่าโรคนะเพราะว่าในอเมริกาในอะไรเขาเรียกว่าโรคนะครับก็คือเป็นภาวะโรคแต่ข้อดีที่โรคเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบนฟิสิกอลนะฮะซึ่งเราต้องเข้าเฝือกซึ่งเราต้องต่อสายน้ำเกลือซึ่งเราต้องตัดทิ้งเพียงแค่ปรับความเข้าใจถ้าปรับไม่ได้ปัจจุบันมียาช่วยปรับซึ่งเป็นยาปกติซึ่งสามารถที่จะกินได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนี้ให้ความรู้กับทุกคนด้วยนะครับสามารถกินได้สบายๆกินชิวๆกินตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวจนวัยแก่ไม่มีผลกระทบต่อตับไตไส้พุงครับก็ดูแลตัวเองดีที่สุดสุดท้ายแล้วอิงฟ้าอยากทำอะไรอีกเนี่ยเพราะเราทำมาหลายอย่างแล้วต่อยอดเหลืออะไรที่ยังไม่ทำให้ลูกถือว่าบอกบอสในบอสอยู่ใกล้อีกอย่างนึงนะคะก็ไม่กล้าบอกมียูทูบด้วยแล้วก็อาจจะอยากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์เอาไปเลยครับเอาไม่ผมจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์
ผมเป็นคนชอบทำแต่ผมไม่ได้ติดกับทรัพย์สมบัติจะเห็นว่าผมเป็นคนที่แบบง่ายๆขับรถเองใช้ชีวิตเองซื้อของเองหาข้าวกินเองเทของเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่ส่วนตัวไม่รู้เลยไม่เคยติดตามเงินพวกนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผม enjoy life ก็พอแล้วอยากได้อะไรได้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำไม่เดือดร้อนใครไม่กู้หนี้ยืมสินถ้าสักวันหนึ่งเกิดน้องคิดว่าเอ้ยเราพร้อมนะเราอยากจะทำนะมันเป็นไปได้เสมอสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อ sweet talk นะเพราะผมยังไงก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหลังของคนอื่น 100% นะจะอยู่ข้างหลังยังมีชีวิตหรือจะอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่มีชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ขอก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ต้องมีทายาทถูกไหมครับทั้งสองท่านครับเสร็จแล้วเป็นภาพนะคะมาดูฟ้าครับน่ารักครับจะกระป๋องไปก่อนโอเคครับขอบคุณครับต้องเงินเลยครับขอบคุณครับขออนุญาตสองท่านนี้นะครับผม1 2 3ครับ1 2 3ครับอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณ1 2 3ครับ1 2 3